ความเห็นว่าควรจะแบบว่าเพิ่มเบี้ยปรับอะค่ะคือมันทำให้คนที่ยืมเนี่ยคืนเงินตรงเวลาใช่ไหมคะบางคนเขากู้เงินไปแล้วก็ไม่ยอมเอาเงินมาคืนถ้าเราคืนเนี่ยรุ่นน้องต่อไปก็ยังมีเงินใช้ได้แต่ถ้าเราไม่คืนเลยเนี่ยไม่มีใครสักคนนึงที่คืนเนี่ยรุ่นต่อไปก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมายืมมากู้เรียนใช่ไหมคะมันทำให้ตรงนี้มันมีผลสำหรับคนที่มากู้ต่อไม่ควรเก็บดอกเบี้ยเลยค่ะผมว่าโดยส่วนตัวผมที่มันไม่ควรมีเพราะว่าเหมือนว่ารัฐบาลควรสนับสนุนดอกเบี้ยแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนที่ควรจะมีเงินที่กู้ยืมมาก็คือมาจ่ายค่าเทอมเพื่อการศึกษาก็เลยเห็นว่าแบบไม่ควรเก็บดอกเบี้ยยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมและแวดวงการศึกษาว่าดอกเบี้ยและเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะต้องเป็นอย่างไรแม้เสียงส่วนใหญ่จากการสำรวจของนิด้าโพประชาชนจะเห็นด้วยให้กองทุนปลอดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับแต่ก็มีเสียงอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ปัญหานี้กยศถูกพูดถึงเป็นวงกว้างภายหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายกยศให้ยกเลิกการคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของผู้กู้ยืมจากปัจจุบันคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปีส่วนเบี้ยปรับไม่เกิน 18% ต่อปีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้จนนำมาสู่คำถามที่ว่าเมื่อไม่มีดอกเบี้ยเบี้ยปรับเป็นการแก้หนี้กยศที่ยั่งยืนจริงหรือหากถอดไส้ในของกยศจะพบว่ากองทุนมีผู้กู้ยืมทั้งหมด 6.4 ล้านคนวงเงินกู้ยืมกว่า 7 แสนล้านบาท 1.6 ล้านคนชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้วอีก 3.5 ล้านคนวงเงิน 451,270 ล้านบาทอยู่ระหว่างชำระหนี้แต่ในจำนวนนี้เกินครึ่งหรือมากกว่า 2.2 ล้านคนผิดนัดชำระหนี้คิดเป็นเงินต้นสูงถึง 98,56 ล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าเป็นหนี้เสียสูงสุดในประเทศหรือประมาณ 62% และภายหลังที่มีการพูดถึงทิศทางปลอดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับยังทำให้ผู้กู้กลุ่มที่ชำระหนี้แบบสมัครใจซึ่งอยู่ในกลุ่มชำระหนี้ปกติชะลอจ่ายหนี้คืนสูงถึง 28% อีกด้วยตัวเลขข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้กู้กำลังขาดวินัยทางการเงินจากข้อมูลสืบทรัพย์ที่จะมีการบังคับคดีในปี2563พบว่าลูกหนี้กว่า 9,000 รายมีเงินฝากในบัญชีมากกว่า 50,000 บาทและยิ่งไปกว่านั้นลูกหนี้กว่า 40 รายมีเงินฝากมากกว่า 5 ล้านบาทขณะที่อีก431รายมีเงินฝากตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาทพูดกันจริงๆว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นกับเงินที่เรามีให้กับโอกาสการเราจะมีเงินได้โดยที่ไม่ใช่งบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ที่วินัยทางการเงินของผู้กู้ถ้าทุกคนพร้อมใจกันชำระเงินคืนวันนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับความมีวินัยความมีจิตสำนึกสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงนักวิชาการชี้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เก่าไม่ถูกที่คันเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับเท่านั้นอีกทั้งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อกองทุนเพราะที่ผ่านมากองทุนมีความสามารถดำเนินการโดยไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2561ทางออกที่มีการแก้หนี้กยศที่มีการเสนอคือให้คงเบี้ยปรับเอาไว้เพราะถือเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ส่วนดอกเบี้ยก็เก็บได้เท่าที่เหมาะสมขณะเดียวกันควรปรับรูปแบบการชำระให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและรายได้การแก้ไขกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นเช่นไม่จำกัดเวลาใช้หนี้15ปีพร้อมปรับได้ตามสถานะของลูกหนี้เช่นกรณีตกงานปรับปรุงงวดชำระหนี้จากรายปีเป็นชำระรายเดือนตลอดจนการสร้างกลไกรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตด้วยแม้ว่าล่าสุดวุฒิสภาจะเห็นชอบตามการแก้ไขของกรรมาธิการให้ย้อนกลับไปเก็บดอกเบี้ย 1% ต่อปีส่วนเบี้ยปรับเก็บ 0.5% ต่อปีเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมต้องนำกลับไปพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกรอบหากเห็นพ้องก็จบตามนี้แต่หากเห็นแย้งต้องตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณาใหม่แน่นอนว่าการปลอดดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับย่อมส่งผลดีต่อผู้กู้แต่ในความเป็นจริงปัญหาหนี้กยศ.อาจไม่ได้รับการแก้ไขถูกจุดเพราะท้ายที่สุดกองทุนอยู่ไม่ได้ก็ต้องจบที่การพึ่งพา งบประมาณแผ่นดินเป็นภาษีของทุกคนที่คงไม่ใช่เรื่องถูกต้องและอาจสร้างวินัยผิดๆมีหนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นปลายทางแก้หนี้ได้แต่ไม่ยั่งยืนทีมข่าวเศรษฐกิจโมโน29รายงาน